หยามรวมไทยสร้างชาตินะครับที่ฝันหวานว่าจะกวาดส.ส.ได้ถึง100ที่นั่งนะฮะซึ่งเอาแค่ให้ได้40เก้าอี้ก็เก่งแล้วจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าใครให้มุมวิเคราะห์อันนี้นะว่าได้40ก็เก่งแล้วเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็คนซึ่งเขาติดตามการเมืองเขาก็มองว่าจริงๆแล้วได้30ที่นั่งก็เก่งนะฮะเพราะฉะนั้นคนซึ่งไปบอกว่าเฮ้ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยฝันหวานหรือเปล่าจะได้ส.ส.100ที่นั่งอันนั้นไม่ได้หยาบนะครับผมคิดว่าอันนั้นวิเคราะห์การเมืองแบบค่อนข้างเฟรนลี่หรือเป็นมิตรนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นการหยาบนะผมคิดว่ามันอันนั้นคือให้เกินกว่าเพดานปกติอยู่แล้วด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันแค่ดูยากนะการที่พลเอกประยุทธ์ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติหรือรวมไทยสร้างชาติไม่มีพลเอกประยุทธ์เนี่ยแล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามเนี่ยได้คะแนนถึงแบบ100ที่นั่งอ่ะคือ100ที่นั่งมันต้องแบบภูมิใจไทยประกาศว่าจะได้100ส.ส.เสียอย่างนั้นค่อยคืออย่างนั้นน่ะค่อยแบบไม่ฝันหวานหรือแบบหรืออาจจะเป็นพลังประชารัฐรอบที่แล้วอะไรเงี้ยประกาศเฮ้ย100ส.ส.อย่างนั้นค่อยไม่ฝันหวานแต่ว่าหรือไม่อาจจะเป็นอนาคตใหม่ตอนที่กำลังมาแรงแล้วก็ก่อนที่จะถูกกลั่นแกล้งนะฮะอย่างไม่เป็นธรรมนะฮะอย่างนั้นค่อยว่ากันแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติประกาศ100ที่นั่งนี่มันแบบผมก็คือผมพยายามที่จะเอาตามเนื้อผ้านะมันเป็นไปไม่ได้อะมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แบบฝันหวานเลยมันยิ่งกว่าฝันนะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ก็ผมเข้าใจว่าคนที่วิเคราะห์ประเด็นนี้ก็น่าจะเป็นคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรที่พรรคเพื่อไทยนะฮะแต่ผมคิดว่าเขาก็พูดแบบเบาๆแล้วนะเบาๆแล้วนะคือได้40ที่นั่งก็บุญแล้วคนจำนวนมากเขาคิดว่าได้เกิน25ก็บุญมากกว่านะฮะมันไม่ใช่อะไรมันดูตามแบบสภาพจริงๆนะฮะแต่ไม่แน่ก็อาจจะเก่งกว่าที่คิดก็ได้หรือมันอาจจะมีอะไรซึ่งผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นก็เดี๋ยวก็รอดูนะฮะมันเป็นไปได้2อย่างคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าการประกาศเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ที่คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติลงพื้นที่เปิดตัวผู้สมัครส.ส.ในภาคอีสานเนี่ยจะกระทบกับฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยหรือไม่เนี่ยคุณยุทธพงศ์ก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยนั้นแลนด์สไลด์ในภาคอีสานอย่างแน่นอนและเชื่อว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะไม่ได้ส.ส.เขตในภาคอีสานสักคนเดียวเพราะคนอีสานได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารของพลเอกประยุทธ์ทั้งเรื่องค่าครองชีพแพงราคาน้ำมันแพงค่าไฟฟ้าแพงค่าปุ๋ยแพงจึงไม่มีใครเลือกพรรคที่พลเอกประยุทธ์ไปสังกัดคุณยุทธพงศ์เขาบอกว่าได้40เสียงก็เก่งแล้วประเมินแล้วว่าพรรครวมไทยสร้างชาติก็เหมือนพรรค โอ้คุณยุทธพงศ์เขาบอกว่ารวมไทยสร้างชาติเหมือนประชาธิปัตย์ทำไมเหมือนนะเพราะดูดส.ส.มาเมื่อลงแข่งในสนามก็เหมือนชิงฐานเสียงกันเองผมสับสนในมุมวิเคราะห์นิดนึงว่าประชาธิปัตย์รอบนี้มีการดูดส.ส.มาด้วยหรือเปล่าส่วนใหญ่เขาเสียนะในรอบนี้แต่ไม่เป็นไรจะผมอาจจะจับใจความไม่ถูกตรงนี้แต่ว่าเอาเป็นว่าคุณยุทธพงศ์พรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณยุทธพงศ์ซึ่งเวลาเขาวิเคราะห์การเมืองเขาจะวิเคราะห์ตรงไปตรงมาสไตล์เขานะฮะสไตล์การพูดของเขายุทธพงศ์เขาบอกว่าก็คือถ้าได้1คนก็น่าจะเก่งแล้วนะฮะคือที่บอกว่าจะได้ส.ส.100คนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอามาจากไหนส่วนส.ส.นนทบุรีนะครับของพรรคเพื่อไทยอีกท่านหนึ่งนะครับคุณจิรพงศ์ทรงวัชราพรคุณจิรพงศ์ก็บอกว่าวันนี้ประชาชนเบื่อการบริหารงานของรัฐบาลทำให้เศรษฐกิจพังสินค้าราคาแพงเมื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรคุณนุ้งอิงเนี่ยนะหัวหน้าครอบครัวของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแสดงวิสัยทัศน์ฉายภาพอนาคตคิดว่าจะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นตอนนี้ที่ประเมินเนี่ยภาคอีสานเหนือรวมกับส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยคุณจิรพงษ์ทรงวัชรพรก็บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยแค่อีสานเหนือรวมกับส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยก็200คนแล้วภาคกลางกับกทม.อีก50จะไม่ถึง250คนได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่าถึง250คนนะอันนี้คือคุณจิรพงษ์ทรงวัชรพรแล้วก็เ
ก็คือเอาง่ายๆคือคุณเจรพงษ์ทรงวัชรพรเนี่ยคุณยุทธพงษ์จรัสเสถียรเนี่ยเขาก็มองว่าเพื่อไทยแลนด์สไลด์ได้แล้วก็มองว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่ได้จะได้ส.ส.มากสักเท่าไหร่นะผมจะอ่านให้มันเป็นกลางนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าคุณธนกรวังบุญคงชนะซึ่งก็คงจะไปกับรวมไทยสร้างชาติเหมือนกันเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณธนกรเขาบอกว่าการที่พลเอกประยุทธ์ประกาศเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรวมไทยสร้างชาติที่ทำให้พรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์ง่ายขึ้นว่าส่วนตัวมองว่าการพูดจะพูดอะไรนั้นสามารถพูดได้แต่คงต้องดูด้วยว่าการพูดแบบปากกล้าแต่ขาสั่นนั้นที่กำลังสั่นอยู่ขามันสั่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะเท่าที่ได้ลงพื้นที่พบปากกับประชาชนที่มาต้อนรับนั้นกระแสความนิยมในตัวนายกรัฐมนตรียังคงดีขึ้นเรื่อยๆทั้งส.ส.ปัจจุบันอดีตส.ส.ได้มาร่วมงานมากขึ้นรวมถึงนักการเมืองท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงต่างแสดงความจำนงว่าอยากมาร่วมงานการเมืองกับนายกเพราะมีความชัดเจนเด็ดขาดในเรื่องการทำงานการเมืองโดยปราศจากการทุจริตที่สำคัญคือการปกป้องและการเทิดทูนสถาบันดังนั้นเชื่อว่าคำพูดของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคงเป็นการหลอกตัวเองแต่ว่าหลอกประชาชนเนี่ยไม่ได้เพราะการบริหารงานตลอด8 ปีที่ผ่านมาของนายกเป็นประจักษ์ว่าสร้างโอกาสให้ประเทศมากกว่าพวกพ้องตนเองโอเคก็คุณธนกรเขาก็มองในมุมซึ่งประชาชนยังนิยมพลเอกประยุทธ์อย่างไรก็ดีนะครับเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าอย่างเช่นมีการเปิดตัวส.ส.ผู้สมัครของไทยสร้างไทยคุณหญิงหน่อยไม่ยอมแพ้นะก็นี่เป็นช่วงเวลาซึ่งพิสูจน์ตัวตนของแต่ละคนซึ่งเป็นบิ๊กการเมืองซึ่งก็มีพรรคการเมืองของตนเองแล้วก็ต้องสู้ถึงแม้ว่ากระแสอาจจะยังไม่ได้มาอย่างเต็มที่อะไรนะฮะเจอกับพรรคใหญ่ก็เหนื่อยคุณหญิงหน่อยในฐานะประธานของพรรคไทยสร้างไทยนะครับเมื่อวานนี้เดินทางไปปราศัยนะครับนโยบายของพรรคแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องบำนาญของประชาชนเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.เชียงรายเขต1คุณอภิชิตสิริชัยนะครับเขต2คุณรัชตะอึ้งอภินันท์แล้วก็เขต3คุณสฤทธิ์อึ้งอภินันท์เขต4คุณพันธวัฒน์ภูผาพันธการเขต7นะครับอุดมเดชดวงแก้วเขต8บัวสอนประชามอนอดีตส.ส.เชียงรายก็มีประชาชนมาต้อนรับนะครับประมาณ 1,500 คนมาร่วมฟังการปราศัยร่วมลงชื่อเพื่อร่วมผลักดันกฎหมายบำนาญประชาชนให้แก่ผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 บาทแล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์ก็เดินทางไปทำกิจกรรมในพื้นที่ที่อำเภอเชียงของนะครับแล้วก็อำเภอเวียงแก่นมีการชูเบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาทใช้งบประมาณ300,000ล้านบาทต่อปีสามารถหางบประมาณมาใช้ในส่วนนี้ได้อย่างแน่นอนหากได้เข้าไปเป็นรัฐบาลหลังจากนั้นจะเพิ่มเงินบำนาญ นี้ให้ขึ้นเป็นเดือนละ 5,000 บาทต่อไปกรณีงบประมาณ 300,000 ล้านบาทต่อปีทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้มีการใช้จ่ายยังทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ30สามารถลดปริมาณคนจนลงได้กว่า25ล้านคนภายใน3ปีแรกที่ดำเนินนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายจำเป็นต้องใช้รายชื่อประชาชนประมาณ5ล้านคนสนับสนุนจึงเปิดให้มีการลงรายชื่อดังกล่าวมีผู้ลงชื่อสนับสนุนแล้วประมาณ1ล้านคนนายคดเชื่อว่าครบตามจำนวนยังมีนโยบายเพิ่มค่าตอบแทนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็น 2,500 บาทและอื่นๆทั้งหมดจะขับเคลื่อนไม่ได้ถ้าไม่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนดังนั้นจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่สำคัญและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจึงเลือกบุคคลที่มีคุณภาพเข้าไปทำหน้าที่คุณหญิงหน่อยต้องการชัยชนะในพื้นที่ซึ่งแข่งขันโดยตรงกับพรรคเพื่อไทยแล้วถ้าได้ชัยชนะนั้นมันจะพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างซึ่งสำคัญจริงๆแล้วก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับตอนที่คุณสุรนันท์เวชชาชีวะเนี่ยเขาเชิญดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ไปถ่ายภาพพร้อมเปิดตัวเป็นประธานพรรคตอนนั้นคุณสุรนันท์เขาบอกว่ารอบนี้คือสงครามรอบสุดท้าย the last war เอาจริงๆแล้วเนี่ยรอบนี้สำหรับคนการเมืองเนี่ยการที่ได้เห็นคุณหญิงสุดารัตน์ส่งผู้ซึ่งจะลงสมัครและชนกับเพื่อไทยส่งผู้จะลงสมัครซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งเพื่อไทยได้เปรียบอยู่อะไรเงี้ยแล้วชนกันจัดๆเนี่ยมันทำให้น่าลุ้นสำหรับคอการเมืองอะมันเหมือนศึกในขั้วฝั่งเดียวกันเองเวลามีการ
แตกกันแล้วมีการเผชิญหน้ากันเองมันไม่มีอะไรซึ่งน่าเอนจอยไปมากกว่านั้นแล้วสำหรับคนซึ่งติดตามการเมืองเหมือนกีฬาซึ่งผมติดตามการเมืองเหมือนกีฬายิ่งมีความแตกแยกแตกหนอกมาแล้วก็มีความขัดแย้งกันในฝั่งเดียวกันในผู้ซึ่งเคยร่วมงานกันในอดีตกันและเสร็จแล้วต้องมาส่งผู้สมัครเจอกันเงี้ยมันสนุกนะแต่ว่าที่ผมนึกถึงคุณสุรนันท์เพราะคุณสุรนันท์เขาลาออกจากพรรคสร้างอนาคตไทยเรียบร้อยแล้วมันมีคำถามตามมาด้วยถ้าเกิดคุณสุรนันท์เขาไม่ได้อยู่สร้างอนาคตไทยแล้วเนี่ยใครจะดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครมันก็มีการเชื่อมไปถึงไทยสร้างไทยโดยทันทีซึ่งอาจจะเป็นการจับแพะชนแกะก็ได้ว่าหาทางเชื่อมไปถึงว่าเดี๋ยวไทยสร้างไทยจะควบรวมกับสร้างอนาคตไทยแล้วดูแลพื้นที่กทม.มันก็มีการคิดไปถึงขนาดนั้นเสร็จแล้วมันก็มีประเภทซึ่งคิดว่าในที่สุดสร้างอนาคตไทยคงไปต่อไม่ได้เลยแล้วก็จะมีสูตรที่ดร.สมคิดไปเป็นบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกให้พรรคอื่นสะดวกกว่าซึ่งจะมีส.ส.ได้ถึง25ที่นั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่ามันเป็นอะไรซึ่งน่าติดตามต่อไปนะฮะชาติพัฒนากล้าไทยสร้างไทยสร้างอนาคตไทยแต่ว่าที่คุณสุรนันท์เขาบอกว่าเป็น the last war อันนี้มันจริงนะคือมันเป็นบางทีมันเหมือนสงครามรอบสุดท้ายของบุคลากรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็ผมคิดว่าก็ให้อะไรให้กับประเทศชาติเยอะจริงๆมันน่าเสียดายถ้าเกิดไม่ได้มีการยึดอำนาจในปี49และในปี57เนี่ยบุคลากรไม่ว่าจะเป็นคุณสมคิดคุณสุดารัตน์หรือคุณสุรนันท์นะหรือคนอื่นๆน่ะซึ่งตอนนี้ต้องมาทำงานการเมืองของตนเองหรือแม้กระทั่งคุณเนวินที่เพิ่งให้สัมภาษณ์เนี่ยบุคลากรต่างๆเหล่านี้ก็มีโอกาสในการรับใช้ประเทศชาติได้มาตลอดอยู่แล้วถ้าไม่มีการยึดอำนาจโดยบิ๊กบังในปี49และบิ๊กตู่ในปี57บุคลากรต่างๆเหล่านี้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอย่างมีคุณภาพแล้วมันเป็นอะไรซึ่งมันเป็นการสูญเสียโอกาสแล้วก็เป็นการบีบให้แต่ละคนไปแสวงหาความอยู่รอดคือซึ่งการแสวงหาความอยู่รอดทางการเมืองการปกครองในประเทศนี้เนี่ยก็คือพอแตกขั้วกันเนี่ยบางทีคุณก็ต้องไปพึ่งทหารบางทีคุณก็ต้องไปพึ่งปัจจัยของตนเองซึ่งมีอยู่นะมันก็เนี่ยแหละที่เขาใช้เหตุผลว่ามันเป็นการสูญเสียไป2เกือบ2ทศวรรษไงยังไม่มีความจำเป็นเอาล่ะคุณเนวินให้สัมภาษณ์สื่อนะครับไทย PBS คุณเนวินก็บอกอย่างนี้นะฮะในประเทศไทยเนี่ยนะฮะการเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตัดสินใจของประชาชนในวันลงคะแนนเลือกตั้งจะเป็นตัวบังคับให้นักการเมืองและพรรคการเมืองต้องรู้ว่าประชาชนต้องการอะไรเรื่องแบ่งขั้วเลิกคิดได้แล้วเรื่องขั้วถ้าเมื่อไหร่ยังแบ่งขั้วแบ่งสีอยู่แบบนี้บ้านเมืองมันไปไหนไม่ได้ส่วนหนึ่งที่บุรีรัมย์มาถึงวันนี้ได้เพราะมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดใน10ปีเติบโตกว่าจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยเพราะเราไม่มีขั้วจริงสีน้ำเงินก็เป็นขั้วหนึ่งนะถ้าจะเอาจริงๆไม่เป็นไรอ่ะคุณเนวินเขาบอกว่านโยบายที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนจะเป็นสิ่งที่ทำให้พรรคการเมืองต้องตัดสินใจถ้าคุณทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนรวมไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็คงจะร่วมด้วยไม่ได้แต่ถ้านโยบายวิธีคิดมันนำไปสู่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดคุณเนวินเขาไม่ได้เล่นการเมืองนะแต่ว่าเขาพูดเหมือนนักการเมืองเลยนะฮะเมื่อถามว่าความสัมพันธ์กับอดีตนายกทักษิณเป็นอย่างไรคุณเนวินก็บอกว่ามันเป็นเรื่องในอดีตคำถามวันนี้คือว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นของใครตอบผมหน่อยอ้าวจริงๆถ้าคุณเนวินตอบอย่างนั้นนะผู้สื่อข่าวก็ควรจะรู้แล้วนะฮะว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงพรรคเพื่อไทยขับเคลื่อนด้วยใครใครกำหนดนโยบายพรรคใครบริหารพรรคถ้าหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคแกนนำพรรคในปัจจุบันเป็นผู้บริหารทั้งหมดนี่นะแล้วมันมีความขัดแย้งอะไรกับอนุทินผมไม่เห็นมีความขัดแย้งแม้กระทั่งตัวนายกทักษิณเองในอดีตกับนายอนุทินเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอย่าเอาตัวผมมาเป็นที่ตั้งผมไม่ได้เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยนะผมแค่ครูใหญ่ผมแค่ลุงเนวินโอ้โหนี่คือการให้สัมภาษณ์แบบท็อปฟอร์มผมรู้สึกว่าที่คุณเนวินพูดถึงพรรคเพื่อไทยก็แรงเหมือนกันนะไม่ได้เบานะแต่ว่าคุณเนวินก็บอกอย่างนี้ทิศทางของพรรคภูมิใจไทยเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคต
นเป็นสมาชิกพรรคไม่ใช่ผู้บริหารพรรคไม่ใช่แกนนำพรรคคนที่อยู่ในภูมิใจไทยในวันนี้กับคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยในวันนี้คนที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้คนที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐในวันนี้ไม่เห็นมีใครมีความขัดแย้งกันนี่ทำไมจะรวมกันไม่ได้ล่ะเวลาคุณตั้งพรรคคุณประกาศนโยบายโน่นนโยบายนี่นะอุดมการพรรคคุณพูดถึงแต่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแต่ถ้าเลือกตั้งเสร็จแล้วนี่มันกลายเป็นเรื่องของผลประโยชน์ได้ยังไงและเป็นความต้องการของประเทศชาติและประชาชนพวกคุณดันไม่ทำแล้วพวกคุณมาตั้งพรรคว่าจะเล่นการเมืองกันทำไมอย่างนั้นก็แสดงว่าพรรคของคุณตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของพวกคุณไม่ได้เป็นประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนใช่ไหมก็อย่างที่ผมพูดไปในวันศุกร์มันมีโอกาสที่บิ๊กตู่จะได้คะแนนน้อยแล้วภูมิใจไทยก็จะได้คะแนนเยอะแล้วภูมิใจไทยก็จะได้เฉียดเฉียดร้อยแล้วบิ๊กป้อมก็ต้องเอาสวมาเทให้กับเสี่ยหนูเพื่อให้บิ๊กป้อมแล้วก็พลังประชารัฐได้โควต้ารัฐมนตรีครบแล้วก็ให้ดูดีๆแล้วก็ให้บิ๊กตู่ให้บิ๊กตู่เนี่ยกลับบ้านอย่างที่ไม่ดันทุรังอยู่ต่อแล้วก็ให้เสี่ยหนูเป็นนายกแล้วก็บิ๊กป้อมก็จะได้เป็นรองนายกผู้ทรงอิทธิพลแต่ว่าอันนี้มันจะย้อนแย้งระบบอาวุโสนิดนึงเพราะว่าบิ๊กป้อมอาวุโสกว่าและควรจะได้เป็นนายกสักรอบก่อนเสี่ยหนูก็เลยผมก็ไม่รู้มันจะจบลงยังไงแต่ว่าถ้าคุณดูสูตรซึ่งจะมีพรรคอื่นๆเล็กๆน้อยๆเข้ามาร่วมรัฐบาลแล้วเพื่อไทยถูกเด้งไปเป็นฝ่ายค้านนั่นก็เป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากต่อให้เพื่อไทยได้250แต่ถ้าเพื่อไทยได้300ก็สมมติว่าเพื่อไทยได้300เขาอาจจะต้องปล่อยให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลสักพักหรือเปล่าเราค่อยหากลไกพิเศษในการเอาออกซึ่งเดี๋ยวก็จะปวดอีกถ้าคุณมีกลไกพิเศษในการเอาออกแต่ว่ากรุงเทพธุรกิจเข้าใจพลาดหัวเลยต้องอ่านละในวินชีทุกพรรคร่วมตั้งรัฐบาลได้ปมทักษิณไม่มีความขัดแย้งกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยไม่แต่ง่ายเรื่องภูมิใจไทยมันไม่ใช่อะไรคุณทักษิณกับคุณอนุทินไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ว่าภูมิใจไทยเนี่ยเป็นคู่แข่งที่กำลังพังงาดขึ้นมาเพื่อที่จะแทนที่พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคใหญ่ในหลายพื้นที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรงเพราะฉะนั้นเป็นคู่แข่งกันทางโดยตรงเนี่ยนะฮะยังไงคืออยู่คนละขั้วอยู่คนละขั้วยังมีคนจำนวนนึงนะจำนวนนึงแต่ผมคิดว่าไม่เยอะหรอกไปเข้าใจผิดไปวิเคราะห์การเมืองผิดว่าพลังประชารัฐกับภูมิใจกับเพื่อไทยเป็นคู่แข่งไม่ใช่พลังประชารัฐไม่ได้มีศักยภาพเป็นคู่แข่งของเพื่อไทยแต่ภูมิใจไทยเนี่ยมีศักยภาพที่ค่อยๆเติบโตเป็นคู่แข่งของเพื่อไทยเพราะฉะนั้นที่คนละขั้วกันจริงๆอ่ะคือภูมิใจไทยและเพื่อไทยส่วนพลังประชารัฐเป็นพรรคขาลงไม่ต้องไปตื่นเต้นกับการโอ้พลังประชารัฐสื่อต้องเลิกถามคำถามวอนๆพวกนี้สมองก็ไม่เข้าใจถามทำไมพลังประชารัฐจะควบรวมกับเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐไม่ได้เป็นคู่แข่งกับเพื่อไทยแล้วถ้าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยจับมือตั้งรัฐบาลเนี่ยไอ้นั่นน่ะประหลาดนั่นน่ะประหลาดคุณไม่ต้องเลิกถามได้แล้วพลังประชารัฐควบรวมเพื่อไทยพลังประชารัฐไม่ได้เป็นคู่แข่งเพื่อไทยพรรคขาลงแล้วแต่เขาก็ยังมีเสียงของเขาแต่พรรคซึ่งเป็นคู่แข่งจริงๆซึ่งยังไงเนี่ยตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยไม่ได้คือภูมิใจไทยแล้วมันไม่เกี่ยวว่าคุณทักษิณคุณอนุทินเป็นศัตรูไม่ได้เป็นศัตรูกันไม่ต้องเป็นแต่มันเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันอย่างที่ต้องอยู่คนละขั้วเพราะเป็นคู่แข่งหลักกันส่วนภูมิใจไทยกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยรวมไทยสร้างชาติคือบิ๊กตู่ขาลง20 30ที่นั่งก็บุญภูมิใจไทยคือเขาถูกประเมินว่าจะเป็นตัวเลือกของฝ่ายขวาซึ่งมันไม่ใช่ฝ่ายขวาจริงในโลกนะมันเป็นฝ่ายขวาไทยเฉยๆนะเข้าใจนะฮะมันไม่ใช่อนุรักษ์นิยมไม่ใช่อนุรักษ์นิยมนะเป็นขวาไทยเฉยๆ